ตรงนี้พิมพ์ผิดจองอ้อมตัวเล็กเหรอฟังใช่ไหมเต้ยแม่อ๋อแหมพิมพ์ผิดตกใจเมื่อกี้ร้านไม่ผ่านอ้าวเอ้ยลืมขอโทร M5 ได้วะมันจะขึ้นมา4คราวนี้ก็เดี๋ยวจะไม่ค้างอีกเดี๋ยวจะงงอีกคราวนี้ก็มันมีอะไรกับอะไรเขาสอนอะไรในห้องมึงดอทเล้งอ่ะคำสั่งง่ายๆเอาให้มันครบทุกอันอ่ะอาเลดอทเล้งคราวนี้อยากจะใส่ข้อมูลแต่ใช้ฟอร์วนดูว่าทำยังไงคราวนี้วิธีการใส่ข้อมูลอยากจะใส่1 2 3 4 5เหมือนเดิมนี่แหละแต่เราจะใช้ฟอร์วนทำยังไงเราก็อีกนึงก็คอมเมนต์แป๊บนึงนะคราวนี้แล้วกันให้มันอยู่ด้วยกันกินลอยไหมไม่เสียงมันคลายเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นได้เสียงตอนนี้มันเป็นไงกินแล้วด้วยตอนนี้ก็โอ้ยขำประกาศคราวนี้เราอยากจะใส่ข้อมูลแต่ใช้ฟอร์วนแล้วเพราะว่าอันนี้มันยกตัวอย่างง่ายๆไงคือแค่5ช่องสมมติว่ามีสัก100ช่องเงี้ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันวิธีนี้ที่เรามองว่ามันง่ายถูกไหมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกก็คือใช้การวนฟอร์ก็คือง่ายๆอันแรกส่วนแรกทำไงเอ่ยก็คืออินถูกไหมไอ้เนี้ยก็ประกาศตัวแปรสมมติว่าให้เป็น i ตลอดเอ้ย i เดียวคงอย่างอื่นก็ได้มั้งแล้วแต่เราสตาร์ทก็ได้อะเดี๋ยวจะอ้วกไออยู่นั่นแหละสตาร์ทก็คือเริ่มถูกป่ะในมุมมองเนี้ยให้เรามองว่าเราเริ่มที่ตัวเลขอะไรสมมติว่าในที่เนี้ยเราเริ่มที่ตัวเลขหนึ่งถูกไหมเราก็ให้มันเริ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิดเสร็จแล้วก็อันนี้เราเอาไอต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ไม่ใช่ดิสตาร์ทลืมสอรี่เห็นป่ะไออยากก็ไอเป็นอะไรวะเนี่ยสตาร์ทต้องน้อยกว่าเท่าไหร่อะไรโอนอ๋อเอาน้อยกว่าธรรมดาก่อนน้อยกว่า5ถูกมั้ยใช่ป่ะวะเอ้ยน้อยกว่าเท่ากับ5เอ้ย1 2 3 4 5น้อยกว่าเท่ากับ5แต่ว่าในที่นี้เอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนทีละขั้นบางคนเดี๋ยวไปเล้งงงอีกเอ้ยจะไออีกแล้วโอ้เป็นไอดีกว่ามั้ยไอดีกว่ามั้ยไอจะง่ายเหรอท่านน่ะสิไอมาชีวิตใช้ไอมาทั้งชีวิตมีตัวก็เจสอนกันอีกตัวก็เจอันนี้แล้วเราจะเปลี่ยนค่าทำไงก็เป็น ARR ถูกป่ะข้างในเป็นอะไรสตาร์ทสตาร์ทถูกไหมเท่ากับสตาร์ทลบ1โอ้มันลึกล้ำจังวะอย่างงี้ก็ได้วะอันนี้มันในกรณีที่มันเท่ากันถูกไหมถูกงงป่ะคือสตาร์ทนะเอาสตาร์ทลบ1ได้0ป่ะเสร็จแล้วสตาร์ทค่าตอนแรกเข้ามาเท่าไหร่1ในอาร์เรย์ตำแหน่งที่0ถูกไหมมีค่าเท่ากับ1สุดท้ายแล้วก็เอาอะไรสตาร์ทบวกๆถูกป่ะสตาร์ทบวกๆปุ๊บสตาร์ทตรงนี้เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เป็น1ถูกไหมตอนนี้เป็น2แล้วพอ2เราวนกลับไปอีกรอบเช็คน้อยกว่าลงมานี้เอาสตาร์ทที่เป็น2ลบ1เป็นตำแหน่งที่อะไรอาร์เรย์ตำแหน่งที่1ถูกป่ะแต่สตาร์ทมีค่าอะไรมี2อันนี้มันเป็นเรื่องการคิดอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการคิดอ่ะเปลี่ยนเป็นไอแล้วไม่น่าเลยวะไม่ใช่ไอพอมันไม่ใช่ไอแม่งงงใช่ไหมโอ้ชีวิตติดไอสุดยอดติดไอพ่นไอตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมแค่ไอไม่จบไอเมื่อกี้ขนาดพูดไม่ยังพูดไอเลยโอ้ยไอชีวิตติดไอตอนนี้ก็ทำไงดีอ่ะก็คอนโซลถูกป่ะอยากจะเกลียนซะหน่อยก็คอนโซลไปดอทไลท์ไลท์ก็ได้อ่ะเอาให้มันเยอะๆหน่อยก็ ARRในนี้ก็อะไรอ่ะ i ลบ1เงา
เรียบร้อยคราวนี้แล้วก็ลองถูวะลดไอลบหนึ่งไม่ต้องไอเลยก็ได้เดี๋ยววนโชว์ข้างนั่นนะสิเอาแล้วไงมันขึ้นไม่ครบด้วยมันยังไงต้องไอลบหนึ่งตรงเป็นลบของตัวอ๋อมันวนโชว์ค่ามันลบไปแล้วเออก็เอาไอมาโชว์โชว์แล้วก็ไปบวกโชว์เสร็จแล้วก็ไปเออเฮ้ยไม่ใช่เอาแล้วครับเริ่มมาแล้วบอกแล้วไม่ใช่เอาอีกค่านึงดีกว่าแม่งงงโอ้ยกูละเบื่ออ่ะแม่งเอ้ยดอกมากเอ้ยนำเอ้ยข้างนอกก็ได้วะข้างนอกก็ได้วะอินแวลูอันนี้แหละเอาแบบวิธีไม่น่ารัดเลยวะศูนย์อยู่ด้วยเป็นศูนย์เอาอันนี้เอาอันนี้เป็นเท่ากับแวลูเอาให้แวลูเป็นหนึ่งแวลูเป็น1เสร็จแล้วก็อิน i ตรงนี้ให้ i เท่า i เริ่มที่0แล้วไม่สนใจแล้วอันนี้ i ไว้อันนี้ก็เท่ากับ value value ลบบวกเสร็จแล้วก็เอา value เอา i บวก value บวกเออ i บวกมันมีอยู่แล้วนี่ว่านั่นน่ะสิถึงว่าไงมันเกินไงเพราะว่าเราไปใส่ i บวกตรงนี้ไงเออเมื่อกี้ลบไอบวกก็จบไปแน่ถ้าเราใส่อะไรเยอะแยะเลยมันเฮ้ยมันบวกไปสองรอบเลยนะเฮ้ยถึงว่ามันเป็นเรื่องขี้เบอร์โอ้ยอาจารย์มาเห็นนี่ขำหน้าดูเลยไอ้เหี้ยมันทำไอ้เหี้ยอะไรกันวะเอาไอ้เหี้ยลืมอีกแล้วอ๋อรู้แล้วเฮ้ยไอ้สัตว์ทำไมมาใส่ข้างในล่ะไอ้ห่าใส่ข้างนอกดีวะนั่นแหละเฮ้ยโอ้ยากขนาดนั้นเชียวอ้าวพังอ๋อถูกแล้วเวงนี้ไปใส่เท่ากับค้างไว้โทษทีซอรี่อาริกาโตะนี่แหละไม่พังแล้วแม่เออจริงๆมันแก้แค่ตรงนี้นะแก้แค่เอา i ลบเมื่อกี้ออกแล้วรู้เรื่องเลยแม่งเลยสัตว์เห็นไหมไอ้แก้ลบ i ลบหนึ่งออกเออเห็นปะล่ะเออทำงี้ก็ได้วะเนี่ยทำงี้ก็ได้เดี๋ยวไปนะขอมันยังคาใจมากเลยมันต้องได้นี่เดี๋ยวทำให้ดูมันต้องได้เออมันเป็นอะไรที่ขำมันเป็นอะไรที่เครียดแค้นมากเลยอ่ะเราเปิดไปเห็นไหมได้เหมือนกันเห็นไหมสั้นกว่าด้วยเห็นไหมโอ้เมื่อกี้เราไปใส่ผิดไอหาไปใส่ไอบวกตรงนี้มันก็เป็นเลขขี้เลยนะโอเคครับคราวนี้มันเกิดปัญหาตรงนี้เมื่อกี้เราเริ่มจากศูนย์ถูกไหมมันจะเออร์เลอร์ถูกป่ะถ้าเริ่มจากหนึ่งมันจะไม่เออร์เลอร์เพราะว่าไอ้ตรงน้อยกว่าเท่ากับตรงนี้คราวนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือให้เรานับจากตัวเลงของมันก็คือ arr dot length ถูกไหมต้องน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่าเท่ากับวะลองน้อยกว่าเท่ากับดูก่อนก็ได้เราให้มันพังไปพังว่ะเอ้ยไม่พังเว้ยเจ๋งแล้วถ้าเกิดน้อยกว่าเฉยๆล่ะขึ้นครบไหมขึ้นไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรน้อยกว่าเท่ากับใช่ไม่กินไปง่วงอะไรกันตั้งนานไม่รู้โคตรงงเลยโอ้คนดูคลิปนี่ขำตายหาแล้วแม่งไอ้มันเป็นบ้าอะไรกันวะมันบ้าอะไรกันวะไม่ตัดเราลงทางนี้แหละชอบเดี๋ยวใส่เดี๋ยวลบใส่ตัดขี้เกียจตัดเออมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยดีอยู่แล้วมันมีอะไรอีกอะอะไรยังไม่ได้เข้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันมีไอ้ที่แบบว่าเลี้ยงข้อมูลยังไงนะนี่ไงที่ว่าเลี้ยงข้อมูลแบบอ๋อมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกข้อมูลอ๋อรู้นี่ก่อนแล้วนี่ก่อนแล้วอ่ะสมมติว่าเราใส่ข้อมูลแบบมั่วๆไปอ่ะแล้วก็ให้เรียนแบบจำนวนไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงั้นได้ด้วยเหรออ่าเดี๋ยวรอคราวนี้ก็ ARR มันก็ใช้เป็นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูแอดมินเลย ARR. เอ้ยมันมีอะไรบ้างไอ้ย่าหลายดอทเลยอ่ะเอ้ยนี่แหละ
เราสนุกแต่เราเปล่าเพื่อนงงว่าเออเราสนุกแต่เรานี่แหละตอนนี้เราสมมติว่าเราเราคนหนึ่งนะขีดเส้นคันดอทคอนโซลดอทอะไรดีดอทไลน์ไลน์ขีดเส้นคันหน่อยการงงฟ้าอันนี้ก็คอนโซลเหมือนกันคราวนี้เราจะมาลองใช้คุณสมบัติดีว่ามันมีอะไรบ้างไอ้ลอง AR. อะไรดี .mac ดูดิอ้าวเฮ้ยใช้ไม่ได้ต้องยังไงวะ pen method group to bool อะไรวะเอางงเลยเอาเฮ้ยมันใช้ยังไงอ่ะเราอยากรู้มันใช้ยังไงแป๊บนึงนะเป็นสื่อช่วยท่านได้ก็เหมือนเป็นคนนี้ไงไปเรื่อยเป็นอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวขอมันเป็นชนิดอะไรอ่ะเมทอดอ่ะอ๋อนึกออกแล้วเออใช่ตอนไหนนอกเรื่องแล้วไหนนอกเรื่องแล้วเป็นอะไรที่ทำไงพอข้อสอบผ่านไหมอ่ะได้แล้วสุดยอดไม่ข้อสอบ5ถูกไหมก็คืออันนี้ก็แค่ใส่เนื้อไว้มันตัดตัวติมันเป็นเมทอดไงเมื่อกี้แล้วก็ลืมอ่ะเราลองมิน1ไหมสุดยอดเจ๋งว่ะนะเอาเรียงเรียงมันมีเรียงอีกอะแต่ว่าขี้จะทำแล้วเดี๋ยวจะงงงกันพอสมควรโชว์แค่นี้พอจะทายกันเลยใหญ่คราวนี้อะไรมันก็มีอะไรสองมิติบางคนเผื่อไม่รู้สองมิติมีอะไรมิติเดียวอันนี้มีมิติเดียวมีมิติเดียวอะสมมติว่านึกคนนึกภาพไม่ออกมิติเดียวก็โอ้ยกดผิดอีกโอ้ยพอแอนเนี่ยถ้ามิติเดียวก็คือมีกล่องอยู่ถูกไหมเชื้อเมื่อกี้มีกัน5อัน1 2 3 4 5แล้วก็ตำแหน่งที่ตามไปเริ่มที่0ถูกป่ะอินเด็กซ์เริ่มที่0 1 2 3 4ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ช่องทั้งหมดมี5ช่องถูกไหมแล้วเราก็ใส่ค่าไป1 2 34 5ถูกป่ะอันนี้คือมิติเดียวเวลาอ้างอิงเวลาจะเรียกชายก็แค่ใส่เลขตัวเดียวใส่อินเด็กซ์แค่ตัวเดียวคราวนี้2มิติทำยังไง2มิติก็คือเคยเรียนเรื่องนั้นป่ะเป็นตารางแมทริกซ์อ่ะหรือคิดว่าเป็นตารางก็ได้น่าจะง่ายกว่าน่าจะมองเป็นตารางน่าจะมองเป็นตารางง่ายกว่าก็สมมติว่าเป็นตารางขึ้นมาวาดติดวาดติดวาดกำลังวาดครับผม อยู่จังเลยวาดแค่นี้พอขี้เกียจวาดเยอะก็พอแล้วสองอันพอก็ตารางนะสมมติว่าเราใส่เลขไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยแถวหลังนับไงว่าลืมแล้วเดเมทริกนานมันลืมละอันนี้ก็จะเป็น0 1 2 3อันนี้ก็เป็น0อันนี้ก็เป็น1แต่ละตำแหน่งมันจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็น0 0 0001ใช่มั้ย0 0 0 1ต้องมีคอมม่าขั้นนะแต่เหี้ยว่าคิดว่าอะไรก็ได้วะศูนย์สองศูนย์สามใช่ไหมมันขึ้นด้วยตัวโลก่อนถูกป่ะแล้วค่อยคอลัมน์ถูกไหมแล้วก็หนึ่ง